สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาในโหมดของคอมเมนต์ชาวโลกนะครับอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมไปว่าช่วงนี้เราอยู่ในโหมดของลิซ่ากันยาวๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวสารไม่หยุดหย่อนในทุกวี่ทุกวันเลยนะครับข่าวก่อนหน้านี้ฉลองการพรีออเดอร์ครบ 200,000 แล้วก็ข่าวในการสร้างประวัติศาสตร์ 700,000 พรีออเดอร์และช่วงดึกครับ YG Entertainment ก็ได้ทำการปล่อยทีเซอร์ที่2นะครับของลิซ่าออกมาในทันทีถือว่ารันยาวกันมาเลยทีเดียวทีเซอร์แรกนั้นมาในลุคที่แบบร้อนแรงนะครับธีมสีแดงฟ้าฟาดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วดูแล้วก็โอ้โหมีอารมณ์ที่ลึกลับบวกกับความแบบระทึกตื่นเต้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเลยในทีเซอร์แรกแต่เรารู้แค่ว่ามันดูลึกลับแล้วก็ทุกคนสังเกตเห็นแผนที่ประเทศไทยนะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่างนั้นแต่ทีเซอร์ที่2เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยลุคที่เท่แล้วก็ทรงผมที่ยาวแล้วก็มีหน้าม้าด้วยนะครับบ่งบอกถึงสไตล์อย่างชัดเจนนะครับถึงความเป็นฮิปฮอปนี้แล้วก็เชื่อว่าจะมีการแดนซ์อย่างระอุแน่นอนนะในเพลงนี้ตอนนี้ทุกคนยังเดาไม่ได้ว่าเพลงนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรเพราะว่าสปอยมาขนาดนี้ก็ยังเดาไม่ถูกครับแต่ลิซ่าเนี่ยเธอมีความโดดเด่นอยู่ทุกทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่จะมีหลายๆลุคอาจจะเป็นได้หลายลุคใน1เพลงก็ได้แต่พอเพลงจริงๆก็ขอยาวๆหน่อยฮะขั้นต่ํา4นาที5นาทีไปเลย เพราะว่าดูทีเซอร์แล้วเนี่ยสั้นเหลือเกินรอบที่แล้ว27รอบนี้22เดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์ชาวโลกว่ารู้สึกยังไงครับกับทีเซอร์2นี้ไปฟังกันเลยเมนแรกนี่บอกว่าสมบูรณ์แบบครับเมนที่2บอกว่าโซโล่ของเธอจะเขย่าโลกเพราะเสียงและการเต้นและก็พรสวรรค์ของเธอเมนต่อมาบอกว่าดูนี่สิแสดงเห็นว่าคนที่รักลิซ่านะมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะมีคนที่เกลียดจะมีความพยายามที่จะทำลายเธอแค่ไหนนะฮะแต่ลิซ่าก็มีแฟนๆเพิ่มขึ้นทุกวันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่รู้ว่าพวกคุณรู้สึกยังไงนะแต่ฉันซาบซึ้งจริงๆที่ลิซ่ากำลังจะได้เดบิวต์โซโล่ฉันโชคดีที่เกิดมาในยุคนี้ให้ทุกคนได้สนับสนุนลิซ่าอย่างเต็มที่เมนต่อมากล่าวว่าโลกจะสั่นสะเทือนเพราะสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดนี้เรารอคอยมามากพอแล้วฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นโซโล่ของลิซ่าเมนต่อมาครับกล่าวว่าฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่เธอจะมีเพลงใหม่โดยเฉพาะท่าเต้นเมนต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกได้ถึงพลังแม้ในทีเซอร์นี้โซโล่ของเธอจะเป็นโซโล่ในตำนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมนต่อมากล่าวว่าตำนานเดบิวต์เดี่ยวในประวัติศาสตร์ของเคป๊อปและลิซ่าโดยลิซ่าเมนต่อมาครับใช่ฉันไม่สามารถรอได้อีกต่อไปสำหรับมิวสิกวิดีโอนี้ดีใจที่ลิซ่ามีความมั่นใจในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของตัวเองเรายืนหยัดเป็นราชินีที่มั่นใจเมนต่อมากล่าวว่าเรากำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อมาเร็วรอไม่ไหวแล้วตื่นเต้นสุดๆที่จะมีเพลงฮิตเกิดขึ้นเมนต่อมากล่าวว่านี่จะเป็น MV ที่เต้นได้สวยที่สุดนะครับแน่นอนครับเพราะว่าเราเห็นลิซ่าเนี่ยเธอเต้นในลิลลี่ฟิล์มก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วอันนี้เนี่ยเพลงเดี่ยวของเธอเธอต้องทำสุดแน่นอนเมนต่อมากล่าวว่าทำให้มีกลิ่นอายของอเมริกาที่ยอดเยี่ยมแทบอดใจรอไม่ไหววันที่10ตุลาเมนต่อมาครับบอกว่าโอ้ my god ควีนลิซ่ากำลังจะกลับมาและฉันไม่สามารถรองานศิลปะที่ถูกแสดงโดยเทพธิดาได้เมนต่อมาครับกล่าวถึงทีเซอร์บอกว่าเท่และก็ดูลึกลับในเวลาเดียวกันและลิซ่าคาดเดาไม่ได้เลยฉันตื่นเต้นมากเมนต่อมากล่าวว่าลิซ่าเขย่าโลกทั้งใบจากทีเซอร์ตัวเดียวตื่นเต้นมากและรอโซโล่ลิซ่าฝันทั้งวันเลยเมนต่อมากล่าวว่าลิซ่าทุกชุดที่เธอใส่จะดูอินเทรนด์เมนต่อมากล่าวว่าลิซ่าพร้อมทุบอินเทอร์เน็ตนะครับโอ้โหเมนต่อมากล่าวว่าภาพของเธอจะต้องเต้นและแรปที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเมนต่อมากล่าวถึงทรงผมของลิซ่าว่าทรงผมนั้นช่างสวยเป๊ะนะครับเมนต่อมาบอกว่าบลิงอย่าหยุดพักจนกว่าเราจะทำลายสถิติเพื่อราชินีลิซ่าของเราเมนต่อมาครับบอกว่าสไตล์ของลิซ่าที่นี่เป็นสไตล์ของเธออย่างแท้จริงแต่จากนั้นเป็นต้นมาเธอก็แสดงตัวตนแท้จริงของเธอในการแสดงเดี่ยวในครั้งนี้เมนต่อมากล่าวว่าลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนนับล้านไม่ใช่เพราะความสามารถและความงามอันน่าทึ่งของเธอสำหรับบุคลิกของเธอแล้วเธอมีความกระตือรือร้นขยันมีความถ่อมตนและเหนือสิ่งใดมีจิตใจอันน่าเหลือเชื่อนั่นแหละครับทุกคนต่างตกตะลึงนะครับกับทีเซอร์ในครั้งนี้ของลิซ่าก็เชื่อว่าหลังจากนี้ครับยอดพรีออเดอร์ก็คงจะถล่มทลายอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะถึงวันที่10รันกันไปยาวๆครับสำหรับแฟนๆของลิซ่านะครับแล้วท่านล่ะครับรู้สึกยังไงกับทีเซอร์นี้นะครับก็คอมเมนต์บอกเราด้วยแต่อย่าบอกว่าทีเซอร์เนี่ยดูเท่จริงๆแล้วมาดูเพลงกันว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้แอดมินด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ